สวัสดีค่ะทุกคนมาเด้อวันนี้จะมารีวิวของให้ดูไปร้านจีนมาเนาะได้อะไรมาเบิ่งแล้วก็อะไรถูกอะไรแพงเนาะมาเลยจ้ะมาดูกันอันนี้สตาร์ทด้วยการหมาเห่าสตาร์ทด้วยการหมาเห่าอันนี้มะเขือพวงมันลดราคา80พีต่ออันอันนี้80พี There were 69 บาท69บาทต่ออันเนาะแล้วก็ไอ้นี่กาลังกาไอ้หัวขากาลังกา80บาท80บาทร้อยกรัมร้อยกรัมเนี่ยไอ้ขีดแล้วก็อันนี้ตะไคร่เนาะอันนี้ตะไคร่ไอ้75บาทอันนี้ของชอบลูกชายเท่าไรนะ73บาท73บาทก็อันนี้มาม่าของชอบลูกชายเหมือนกันอันนี้เป็ดพะโล้ของลูกชายอันนี้ก็เส้นมีน้ำใสของลูกชาย121บาทต่ออันเด้อ21บาทต่ออันต่ออันเนาะ21บาท21บาทต่ออันก็อันนี้ฟิชบอลลูกชิ้นปลาฟิชบอลเนาะของชอบของคุณสามี95บาท90บาทต่ออัน90บาทต่ออัน90บาท90บาทต่ออันอะไรเนาะหัวสมองไม่ไปเด้ออันนี้ก็อันนี้ก็ของชอบลูกชายเหมือนกันปลากระป๋องเป็นปลา3รสเนาะตาผะสามรสอันนี้อันนี้เด้อพากันหัวเสียสองคนกับผัวเมียเขาสแกนสองที two time scanning 111บาท11 111บาทต่ออันหัวเสียกันนี่มากอือหืออือหือนั่นก็หลายบาทเลยแล้วก็อันนี้เป็นไข่มุกเนาะอยากเอาลองมาทำกินลองดูเนาะไข่มุก69บาท69บาทต่ออันเนาะ69บาทต่ออันแล้วอันนี้ที่ฉันก็ชอบคุณสามีก็ชอบแต่ว่าเขาลดแป้งเนาะอันนี้เป็นไอ้ขนมปังแล้วก็อันนี้เป็นไก่หยองไก่หยองอันนี้ลดราคาลดราคาอยู่ตรงเท่าไหร่106เอ้ยไม่ใช่160บาทนะ1ปอนด์60พี69บาท69บาทอันนี้เนาะอู้อันนี้อยากมานำอันนี้ตะเด้ปูเออปูเนาะปูอืออันนี้เด้อปูปูอันนี้เห็นมันลดราคาด่ะ302บาทอันเนี้ยแพ็คเนี่ยตัวใหญ่อยู่ดินี่นี่ๆให้ดูเนาะแต่ว่ามันแช่แข็งมานะเนี่ยมันแช่แข็งมาเนาะเนาะถ้ามีบ้านเองเนาะยำมะม่วงเนาะโอ้โหนะอร่อยหลายแล้วได้งาขาวมาด่าเพื่อเอามาทำขนมอันนี้86บาทเนาะได้มาแค่นี้แหละทุกคนเอ้ยนี่แหละของที่ช้อปปิ้งวันนี้ไปมาวันนี้เนาะก็ยังไงก็
ชอบชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ Subscribe ให้ได้เด้อจ้าสาวติ๋มในอังกฤษเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะ